ฉะนั้นธุรกิจที่มันจะต้องเปลี่ยนคือต้องทำตัวให้ทันกับผู้บริโภคที่เขาเปลี่ยนไป1เขาต้องการความไวสองเขาต้องการIndividualก็คือมีความเป็นเฉพาะตัวมากขึ้นจริงๆผมมองว่าธุรกิจไปได้หมดในทุกวิกฤตแต่อยู่ที่ว่าเราไปยังไงหนึ่งอันแรกตอนนี้คือเราต้องตื่นตัวแต่ไม่ตื่นกลัวตอนนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกธุรกิจมันกระทบหมดไม่ว่าจะเป็นครอบครัว SME บริษัทตลาดหลักทรัพย์ทุกอย่างถูกกระทบหมดแต่ความกลัวทำให้ธุรกิจเนี้ยมันทำงานได้ยากขึ้นฉะนั้นธุรกิจที่มันจะต้องเปลี่ยนคือต้องทำตัวให้ทันกับผู้บริโภคที่เขาเปลี่ยนไป1เขาต้องการความไวสองเขาต้องการIndividualก็คือมีความเป็นเฉพาะตัวมากขึ้นอาจจะต้องมีการใช้ช่องทางของการออนไลน์ส่งของหรือใช้ความได้เปรียบของการที่มีโลจิสติกต้องปรับแน่นอนครับแรกเลยคือพอโครงสร้างที่เราทำเหมือนรูปแบบเดิมเนี่ยเรามีจำนวนคนเยอะเรามีเครื่องจักรเรามีการให้พนักงานทำงานที่บางอย่างสมมุติในเวลาเรามี8ชั่วโมงพอเราเปลี่ยนออกมาเนี่ยเราอาจจะต้องบอกว่าใน8ชั่วโมงเนี่ยคือวางเป็นรายละเอียดออกไปว่าใน3ชั่วโมงคุณทำอะไร2ชั่วโมงคุณทำอะไรรีไซส์มันแบ่งเป็น2ประเภทคือรีไซส์ด้วยจำนวนคนกับรีไซส์ด้วยเงินลงทุนผมมองว่าเราต้องลีนให้ตัวเล็กลงปัจจัยแรกคือเรื่องต้นทุนจริงๆผมมองว่ามันมีเรื่องแคชโฟลว์ก็คือกระแสเงินสดถ้าเราไม่สามารถมีกระแสเงินสดยืนไปจนถึงที่มีวัคซีนเข้ามาช่วยเหลือได้แล้วเนี่ยยังไงธุรกิจก็อยู่ไม่ได้แต่เราต้องกลับมาทบทวนหนี้ที่เราไปสร้างเอาไว้ว่าหนี้อันนี้เราไปสร้างอะไรได้บ้างเราไปสร้างอะไรมาถ้าเป็นหนี้ระยะยาวอย่างเช่นอสังหาตัวทรัพย์สินอย่างเงี้ยสินทรัพย์อะไรต่างๆคุณยังพอที่จะยืดได้แต่ถ้าเป็นหนี้ระยะสั้นที่คุณไปกู้มาเพื่อหมุนในระยะสั้นๆ1ปีเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องกลับมาทบทวนอาจต้องมีการพูดคุยกับเจ้าหนี้ของเราว่าเราอาจจะต้องมีการยืดระยะอาจจะต้องมีการหาแคชโฟลว์จากส่วนต่างๆแบ่งส่วนกำไรออกมาจากเมื่อก่อนที่เราเคยวางว่ากำไรเท่านี้เราจะมีการจ้างคนเพิ่มเราอาจจะต้องเข้ามาทบทวนดูอีกทีแคชโฟลว์เป็นเรื่องสำคัญครับการทำตลาดแน่นอนมาเรื่องของออฟไลน์ทูออนไลน์คือ O2O ต่อไปเนี่ยเทรนด์เรื่องการทำการตลาดก็คือคุณต้อง represent ก็คือ present สินค้ายังไงให้มันมีชีวิตมากขึ้นผ่านหน้ากล้องแบบเนี้ยก็แน่นอนครับแพลตฟอร์มออนไลน์ Internet of Thing มันเป็นจุดเชื่อมกันทุกคนมันเชื่อมกันง่ายขึ้นแต่แพลตฟอร์มที่ผมว่าน่ายังไงก็น่าจะมาก็คือเป็นในเรื่องของบนออนโมบายเพราะทุกคนจะใช้บนมือถือทั้งหมดมันต่างกันยังไงกับการที่อยู่บนเว็บบนเว็บเนี่ยคุณต้องเข้าไวเว็บเข้าไปพาคุณเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าหรือร้านค้าได้แต่ถ้าเกิดอยู่บนแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถ direct ก็คือตรงเข้าไปหาช่องทางเราได้เลยแล้วคนเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยประมาณ2วิถึง3วิถ้าเขาไม่ attract ตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่คุณจะนำเสนอเนี่ยยังไงก็ถือว่าช้าไปฉะนั้นตอนนี้ทุกธุรกิจต้องมองเรื่อง time management ก็คือการบริหารเวลาคำถามคือทำยังไงให้คุณขายสินค้าได้คุณไม่ต้องครบ4 P อ่ะบางธุรกิจมีแค่ P เดียวอย่างเช่น product ดีอันอื่นเขาไม่เคยรู้เลยเขามี people เขาไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรมากแต่คนชอบสินค้าของเขาแต่มันต้องมีตัวหนึ่งที่สตรองที่มากที่สุดแล้วคุณแค่ใช้ channel ในการที่จะนำเสนอสินค้าไปให้เขาท้ายแล้วมันกลับเข้ามาที่ connect มาที่ทำยังไงให้ส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการที่เราแลกกันได้อย่างเท่าเทียมฉะนั้นมันอยู่ที่จุดนั้นในทางทฤษฎีมันมาได้เรื่อยๆแต่ทางปฏิบัติคือเราทำให้ขายได้ธุรกิจอยู่ได้อันนี้ก็รอดไม่มีบทบัญญัติไหนมากำกับว่าธุรกิจเรา success เอาให้รอดคือ survive ให้ได้คนที่ survive ได้เป็น last man standing อยู่ให้ได้ใน crisis ตัวนี้อาจจะกลายเป็น top 5หรือ top 10ได้เพราะเขาอยู่ได้นอกนั้นตายหมด